ตัวละครสำคัญที่สุดก็คือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับหลังจากที่ถูกศาลนั้นออกหมายจับหลังจากที่ออกหมายเรียกไปแล้ว3ครั้งแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปตามหมายเรียกในที่สุดศาลก็อนุมัติหมายจับ2ข้อหาก็คือว่าสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินหน่วยช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนั้นก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเองครับที่สน.เตาปูนตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ใช้หลักทรัพย์นะครับคำประกันตัวนี้ออกมาบิ๊กโจ๊กนะครับไม่ได้พูดอะไรมากนี่นะบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ว่านี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับหลายคนก็จับตาดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้นะครับนี่นะบิ๊กโจ๊กก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งที่จะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอถูกออกหมายจับอย่างนี้แล้วนะครับมันจะมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการก็คือว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แหละคุณนายชาพอหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปปั๊บมันก็จะมีปัญหาทันทีเลยก็ทำให้เห็นภาพนะครับในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี้ที่อาคารรัฐสภาเช่นเดียวกันนะครับที่ทางด้านพลตบเอกกิตรัตน์พันเพ็งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไปพบกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่มีการลงมตินะครับนี่นะท่านรักษาการก็ไปพบตัวเขาไปรายงานนายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจสำคัญที่นายกเคยมอบให้ปราบเว็บพนันออนไลน์อย่างเงี้ยธุรกิจผิดกฎหมายนะครับบ่อนการพนันสุดแท้แต่ว่าไปแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเรื่องของอนาคตของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนี่เป็นยังไงบ้างท่านก็บอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมีคณะพนักงานสอบสวนอยู่จะว่าอย่างไรก็ไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรให้เป็นไปตามกระบวนการท่านก็สำมันส่วนมากนะครับท่านก็พูดอย่างนี้ทุกอย่างนี่นะแต่จะสามารถนะครับถึงส่วนของภาคราชการหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่คณะพนักงานสอบสวนนะครับจะมีหลักฐานเอาเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็เคยบอกไว้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาวันนี้จะมีความชัดเจนถ้าสมมติว่านะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าต้องถูกสั่งพักราชการนั่นก็หมายเขาว่าก็ต้องบอกนะครับว่าดับฝันตำแหน่งผบ.ต.ร.ครับคุณเดชาคำน้องหมายสามโม